วัสดีครับพี่น้องคณะคริสเตียนสารสัมพันธ์ทุกท่านนะครับขอความสุขพระพรและความรักขององค์พระเยซูคริสต์ดำรงอยู่กับพี่น้องทุกท่านนะครับเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับช่วงที่ผ่านมาที่พระเจ้าได้อวยพระพรคณะของเราให้มีการเจริญเติบโตและขยายของงานพระเจ้าอย่างต่อเนื่องนะครับเราได้มีการบุกเบิกงานของพระเจ้าเพิ่มเติมขึ้นที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยและอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีด้วยพี่น้องกลุ่มนึงที่ถวายตัวไปรับใช้พระเจ้าและปัจจุบันที่กลุ่มบุกเบิกนี้มีจำนวนผู้เชื่อจำนวน 5-10 คนและกำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมฝากคำอธิษฐานนะครับของพี่น้องนะครับที่จะส่งไปถึงพี่น้องของเราที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยและอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับเพื่อ2อำเภอนี้จะอยู่ในคำอธิษฐานของท่านนะครับและในช่วงวันที่8กันยายนที่ผ่านมาในคณะของเราได้ร่วมกันจัดงานครบรอบ4ปีของวันสถาปนาคณะคริสเตียนสารสัมพันธ์ได้มีการนำเสนอให้พี่น้องได้รับทราบความเคลื่อนไหวของงานพระเจ้าในจังหวัดต่างๆในคณะของเรานะครับแม้ว่าผลลัพธ์ของงานรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรหนึ่งจะมีการเกิดผลในระดับหนึ่งแต่เมื่อเรามารวมกันและทำงานด้วยกันผมเห็นการเกิดผลที่มากและอัศจรรย์จนเป็นสิ่งที่เราต้องสรรเสริญพระเจ้านั่นคือผลของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งทำแต่เราทุกคนช่วยกันทำและส่งคำอธิษฐานเผื่อไปนะครับและในวันที่8กันยายนนอกจากการจัดงานพิเศษในคริสตจักรต่างๆเรายังได้จัดกิจกรรมท่องได้ถ่ายคลิปเพื่อให้พี่น้องได้ร่วมกันระลึกท่องจำ Vision Statement หรือคำประกาศนิมิตภารกิจของเรานะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับเรายังได้มีการจัดโครงการอธิษฐานอดอาหารขึ้น40วันนะครับเพื่อร่วมกันกับคริสเตียนในคริสตจักรต่างๆทั่วประเทศไทยในการอดอาหารแสวงหาพระเจ้าตลอด40วันนะครับแล้วเราเห็นหลายคริสตจักรได้ร่วมในโครงการนี้และพี่น้องหลายท่านได้รับพระพรการฟื้นฟูจิตวิญญาณขึ้นครับและเราเชื่อว่าผลแห่งคำอธิษฐานจะเป็นเหมือนกับ DNA ของพี่น้องคริสเตียนในคณะของเราเพื่อเราจะขับเคลื่อนงานของพระเจ้าไปข้างหน้าไม่ช่วยด้วยกำลังของมนุษย์แต่ด้วยคำอธิษฐานและพระหัตถ์ของพระเจ้านะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับเรายังได้มีการจัดค่ายเพื่อการเชื่อมความสัมพันธ์และก็การที่ทำให้คนได้เติบโตขึ้นในการรู้จักพระเจ้าโดยในภาคเหนือภาคตะวันตกแล้วก็ภาคอีสานได้ร่วมกันจัดค่ายขึ้นนะครับ2ค่ายด้วยกันที่จังหวัดลพบุรีและที่จังหวัดเชียงใหม่ชื่อว่าค่ายกายเดียวกันพี่น้องหลายท่านได้รับพระพรนะครับหลายท่านได้ยินเสียงพระเจ้าส่วนในภาคกรุงเทพนะครับเราได้จัดค่ายขึ้น3ค่ายด้วยกันได้แก่ค่ายกลุ่มเยาวชนนะครับนักเรียนนักศึกษาชื่อว่าค่ายสมาร์ทแคมป์ที่จังหวัดชลบุรีนะครับส่วนกลุ่มคนวัยทำงานเราได้จัดค่ายขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับหรือที่เขาใหญ่ชื่อค่าย The Epic of Exodus นะครับส่วนค่ายกลุ่มครอบครัวในภาคกรุงเทพและกลุ่มผู้หลักผู้ใหญ่ในคริสตจักรนะครับเราก็ได้จัดค่ายที่ชื่อว่า Connect Camp นะครับขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีผมได้ยินคำพยานของพี่น้องหลายท่านที่ได้รับการฟื้นฟูใจผ่านการไปค่ายในครั้งนี้นะครับและเราได้ร่วมกันทำงานกับภาพรวมในคณะทำงานเพื่อการประกาศและเพิ่มพูนคริสตจักรในระดับชาตินะครับโดยที่คณะของเราได้เข้าไปเป็นทีมงานหลักของโครงการที่มีชื่อว่า God Bless You นะครับโดยโครงการนี้ทั้ง 5,000 คริสตจักรในประเทศไทยจะร่วมใจกันส่งความสุขความปรารถนาดีคำอธิษฐานเผื่อการอวยพรและก็ข่าวประเสริฐไปสู่ผู้คนในสังคมนะครับในสังคมไทยช่วงที่ผ่านมาเราได้พบเห็นความแตกแยกความแตกต่างทางความคิดและการต่อสู้กันนะครับแต่อย่างน้อยสังคมไทยจะได้มีความสุขด้วยการส่งพระพรและความรักความปรารถนาดีไปสู่กันและกันในช่วงปลายปีนี้นะครับและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราได้ร่วมใจกันทำเพื่องานของพระเจ้าในคณะของเราในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้คงสำเร็จไม่ได้หากปราศจากคำอธิษฐานเผื่อและการสนับสนุนของพี่น้องในคณะทุกท่านนะครับยังอาจจะมีอีกหลายสิ่งที่รอคอยเราอยู่เบื้องหน้าแต่ผมมั่นใจว่าโดยพระคุณพระเจ้าพระเจ้าจะนำคณะของเราให้ขับเคลื่อนไปสู่งานพระเจ้าที่เกิดผลมากขึ้นในไตรมาสต่อไปนะครับและสำหรับในไตรมาสสุดท้ายนี้นะครับคณะของเราให้ความสำคัญกับเรื่องการวางรากฐานคนด้วยพระวจนะของพระเจ้านะครับเราจึงกำลังดำเนินการผลิตบทเรียนต่างๆเป็นชุดชื่อว่า Connect to God มีทั้งสิ้น6เล่มด้วยกันนะครับและล่าสุดเราได้ผลิตออกมาแล้ว1เล่มอย่างสมบูรณ์นะครับชื่อว่า Connect to God เล่ม2นะครับโดยอีก2เล่มจะได้ถูกผลิตออกมาเพิ่มเติมในไตรมาส1ของปีข้างหน้านะครับรวมถึงระบบการเรียนพระคัมภีร์ในภาคบ่ายวันอาทิตย์หรือระหว่างสัปดาห์นะครับที่เรียกว่า NBC เราได้จัดหมวดวิชาภาคพื้นฐานและวิชาเสริมสำหรับพี่น้องที่ผ่านภาคพื้นฐานแล้วนะครับโดยในหมวดที่1วิชาภาคพื้นฐานเป็นบทเรียนที่จำเป็นสำหรับคริสเตียนตั้งแต่คนรู้จักพระเจ้าใหม่เพื่อเราจะได้ถูกปูพื้นฐานรากฐานความเข้าใจอย่างครบถ้วนนะครับและสำหรับพี่น้องที่ผ่านวิชาภาคพื้นฐานแล้วท่านสามารถเรียนเพิ่มเติมได้ในวิชาเสริม
ต่างๆที่ช่วยทำให้ความเชื่อของเราได้รับการเสริมสร้างและได้เรียนรู้แง่มุมต่างๆของการดำเนินชีวิตอย่างครบถ้วนนะครับและสุดท้ายนี้นะครับในเดือนสุดท้ายของปีนี้เรามีเทศกาลคริสต์มาสที่น่าตื่นเต้นรอคอยเราอยู่ในทุกคริสตจักรนะครับให้เราใช้โอกาสที่น่ายินดีนี้คือวันประสูติขององค์พระเยซูคริสต์นำความรักพระเยซูคริสต์ไปสู่เพื่อนญาติมิตรคนในที่ทำงานในโรงเรียนของเราและในละแวกบ้านของเราหลายคนกำลังรอคอยความรอดขององค์พระเยซูคริสต์ผ่านชีวิตของเราอยู่นะครับเพื่อเราจะปิดปี2013นี้อย่างสนุกสนานตื่นเต้นและชื่นชมยินดีไปด้วยกันครับอย่าลืมนะครับมาช่วยกันทำนิมิตขององค์พระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราให้สำเร็จและอย่าลืมที่จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของนิมิตมหาบัญชาพระเยซูคริสต์ด้วยการนำคนกลับมาหาพระเจ้าและเสริมสร้างเขาให้บรรลุถึงการทรงเรียกในชีวิตครับพระเจ้าอวยพรครับ